สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกับรายการไหนเล่าสิหลังจากหายไปเป็นปี1ปีเต็มใช่ไลฟ์ล่าสุดที่เพจเนี้ยคือ1ปีที่แล้วเดือนนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปนานละแล้วหลายๆคนน่ะเรียกร้องนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าน้องแนนยึดรายการนี้ค่ะก็ต้องขอเขาเรียกว่าอะไรดิชีบิวชีบิวพี่ชีบิวพี่ชีบิวนะคะในระหว่างที่พี่ชีบิวบทอยู่ผู้รับหน้าที่พิธีกรหลักก็จะเป็นน้องแนนเองค่ะโอเคแต่ว่าไหนเล่าซีคัมแบ็กจ้าเนี่ยครั้งนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษทุกๆครั้งที่มานะคะก็จะแบบเป็นเล่าประสบการณ์ของแขกรับเชิญให้เขามาช่วยร่วมออกความคิดเห็นในการร่วมการปรึกษาในแต่ละสายดีกว่าใช่แล้วต้องบอกว่ารายการเรานะคะจะมาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มนะฮะมางั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องกันนะคะของแต่ละคนถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยสะดวกโทรนะคะก็โทรมาได้เลยที่หมายเลข090559 7915หรือว่าใครนะคะไม่มีเงินเออรู้สึกว่าแม่เรื่องหนูเด็ดจริงๆค่ะเด็ดมากๆแต่หนูว่าแบบค่าโทรเต็มแล้วเดือนนี้เออหนูแชร์ให้กับเพื่อนทิ้งเบอร์ไว้ถ้าเรื่องของคุณเปิดหัวข้อมาน่าสนใจชื่อพาดหัวข้อน่าสนใจเราจะโทรกลับไปทันทีนะคะแต่ว่าให้สำหรับแฟนๆรายการที่เพิ่งมาใหม่ให้รู้ว่ารายการเราจะมี1คำก็คือคำว่าเข้าลิฟต์ใช่สำหรับสายที่โทรมาแล้วมันอ่อมลำใหญ่ใช่เราจะบอกว่าเข้าลิฟต์นะเพราะสัญญาณไม่ดีต้องโดนตัดสายนะคะใช่อ่อมเนาะเอางี้ทุกคนกดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์ไปพร้อมกันเนาะน้องตุลกดแชร์ด้วยเอใครกดแชร์ด้วยแชร์แล้วพี่นาฮะยังคนยังไม่มาแชร์แล้วรู้เลยว่ายังไม่แชร์แชร์แล้วแชร์ว่าไม่เป็นประสิทธิภาพแชร์แล้วอ่ะขอเชิญใจมาขอเชิญเอแคร์กำลังจะพูดขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะ EP แรกของเราเนี่ยมีมาถึง2คนใช่ประเดิมเลยวันนี้ใครเข้าก่อนใครเข้าก่อนพี่ตูนกะทิเหรอพี่ตูนมาเลยไม่มาเร็วไม่รู้เรื่องเร็วๆมาเล่าเฮ้ยขอเชิญนะคะแขกรับเชิญพิเศษในรายการไหนเล่าซี EP แรกคืออะไรอ่ะมาเหอะขอเสียงปรบมือค่ะให้กับเอลี่แบ็คคนละคนละมาเสียงแล้วนี่คือเอลี่แบ็คเอาคำบรรคคำบรรคาเย้น้องตุนมันอยู่บ้านเลยกับบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านจ้ามาๆยังไงไหนเล่าซิทำหน้ารายการก่อนทำไงไหนเล่าซิไม่ใช่อยากอยู่ที่ทำไงไหนไหนเล่าซิมีสายมาแล้วแต่เรายังไม่ได้อัพสตอรี่เลยฟังมาสายรอจะคู่นะคะเออแขกคนสองขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเอลี่แบ็คโคลคาบาร่าเรื่องที่สุดเอ้ยใครเพิ่งเข้าสิเพิ่งเปิดตัวสิอะไรเนี่ยเรื่องที่สุดในชีวิตของเอลี่คืออะไรสักเรื่องนึงเอาพาดหัวข้อก่อนเกี่ยวกับความรักผีหรือว่าชีวิตเออเอาหัวข้อไหนเอาหัวข้อไหนคือชีวิตนี่เป็นเรื่องความรักได้มั้ยเฉียดตายอะไรอย่างเงี้ยความชีวิตคือแบบเฉียดตายเอางี้นะเคยเล่าว่ามีคนที่จะโดนข่มขืนแล้วเอามีดปาดคอผู้ชายแล้วหนีออกมานั่นน่ะคือชีวิตเอาแล้วเครียดตัวเองได้ปะได้ที่สุดในชีวิตที่เคยเครียดที่สุดคืออะไรคือเพื่อนอ่ะรู้แล้วเพื่อนแป๊บนึงมันพูดแค่ว่าเพื่อนเออเอาคือเพื่อนไหนคือรู้แล้วกูรู้แล้วเนี่ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วไม่คือเพื่อนมันก็แบบมีแฟนคนนี้แล้วหล่อมากเราก็เลยอยากได้ท้ายสุดเราก็ได้เอาดีๆเล่าหน่อยว่าวิธีการแย่งผัวเพื่อนเนี่ยเราทำยังไงนี่หัวข้อไงเออนี่หัวเราแย่งผัวเพื่อนมาด้วยวิธีไหนคือขั้นตอนแรกอะคาริสมาจูงนางหรือเปล่าไม่คือตอนแรกที่หนูเห็นน่ะคือมึงเขาเย็ดกันข้างหนูเฮ้ยสาระใครสาระอ่ะสาระจริงๆเออคือเป็นแบบเพื่อนสมัยมอเขาเรียกอะไรอะมหาลัยมหาลัยเขาอะหนูก็นอนด้วยกันหลายคนอะไรเงี้ยหอพักหอพักเออทีนี้เขามีเพศสัมพันธ์กันข้างๆหนูแล้วเราชอบและทีนี้หนูก็ไม่ได้ชอบหรอกคือตอนแรกตอนเปิดไฟอะไรเนี้ยหนูเห็นหน้าผู้ชายหนูก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ก็เป็นเพื่อนเออพอมันมีเพศสัมพันธ์กันหนูก็เหลือบไปมองหนูเห็นอันนั้นอ่ะมันใหญ่เว้ยของผู้ชายอ่ะใหญ่ที่ว่านี่มันใหญ่ขนาดไหนคะหนอนมันใหญ่แบบคือฉันน่ะซิงไว้ตอนนั้นอ่ะคือฉันเนี่ยฉันเป็นแบ๋วฉันเป็นสาวแบ๋วคือปี1ฉันเสียบริสุทธิ์ตอนอายุเท่าไหร่ตอนปี1อ๋อก็คือพอเห็นของคนนี้ปุ๊บรู้สึกอยากเสียบริสุทธิ์เลยเออรู้สึกว่า
นี่มันคือความเงี้ยของวัยรุ่นหรออะไรเงี้ยเขาจะคือหล่อนดูเขาเย็ดกันแล้วหล่อนก็เลยอยากได้แล้วซึ่งก็อยากได้ผู้ชายคนนี้มากทำไงฉันก็ไม่รู้จะทำไงใช่ปะทีนี้คืนนั้นนางก็เย็ดกันเสร็จไปใช่ปะฉันก็หลับพอเช้าลุกขึ้นอะไรเงี้ยฉันก็เริ่มแบบแอดเฟซบุ๊กผู้ชายคนนั้นไปคือฉันไม่มีเฟซบุ๊กอะไรนางอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆจิกทีนี้อะไรเงี้ยเวลานางแบบมาเอาขอเคยมีอยู่ครั้งนึงนางมาขอที่ห้องแต่เพื่อนไม่อยู่ฉันก็อยู่ฉันอยู่ห้องคนเดียวฉันก็ไม่รู้ทำไงใช่ป่ะฉันก็เลยเข้าไปอาบน้ำนางก็แบบเอาของอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนี่หนูก็พูดว่าเงี้ยน่ะหนูก็พูดเลยแล้วเขาไงแล้วเขาบอกเงี้ยจะเอาดิแล้วสรุปได้ไหมสรุปก็คือก็คุยกันไปไปได้ตอนไหนคุยกันไปเข้าลิฟต์เนี่ยอีเนี่ยต้องเดินเข้าลิฟต์อีดอกเข้าเรื่องเลยไปได้ตอนไหนปีสองหนึ่งโดนเย็ดปีหนึ่งคือโดนคนอื่นแต่ว่าเก็บอาการนี้มาแล้วก็โดนเย็ดต่อปีสองวันที่ได้นี่ได้ไงได้ว่าคือเพื่อนกลับต่างจังหวัดแล้วนางก็อยู่ที่นานแล้วก็ตอนนะเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทไหมไม่สนิทมากอ๋อกูเป็นเพื่อนสนิทมึงอย่าทำงี้กับกูนะเออทีนี้หนูก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันกลับต่างจังหวัดอีนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยกับเมียมานานแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยหนูก็อยู่นั่นก็แบบพอมันเมาไปนู่นไปนี่กันมันก็แบบมีอะไรกันนู่นนี่ภายนอกก่อนแล้วก็ค่อยมีภายในแล้วหล่อนรู้สึกผิดกับเพื่อนปะเราก็ไม่รู้สึกผิดนะเพราะว่าพอเพื่อนมันกลับต่างจังหวัดอีกมันก็เย็ดอีกจริงปะเนี่ยฉันชอบแล้วทุกวันนี้เพื่อนแต่มันก็เลิกกันแล้วนะเลิกกันทุกวันนี้เลิกกันเพราะไม่ใช่ฉันนะทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นรู้ไหมว่ามึงเคยได้กับผัวเขาไม่รู้แล้วไม่เคยบอกไม่เป็นไรบอกในรายการเราหน่อยไม่บอกไม่ได้บอกไปเหอะในรายการเราไม่ได้เป็นรายการไหนเราซีไม่ใช่ถามกับตีดีดอกเอางี้คุณผู้ชมขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณเอลี่การที่แย่งผัวเพื่อนไม่สนิทไม่ได้แย่งแค่ไปไม่แอบไปมีอะไรกับผัวเพื่อนที่ไม่สนิทเพราะว่าเพื่อนกับต่างจังหวัดเห็นด้วยหรือไม่ใครเคยทำด้วยก็บอกมาใช่ใครเคยทำแบบเรื่องของเพื่อนหรือเคยได้ยินมาไม่อยากแสดงตัวก็บอกได้หรือใครเคยโดนแบบนี้บอกมาหน่อยว่ารู้สึกยังไงอ่ะขอบคุณนะคุณเอริแบ็คคอร์คาบาค่าค่ะจบแล้วหรอจบแล้วอ่ะเราจะรับสายแขกรับเชิญก่อนหรือว่าเราจะรับเลยค่ะรับเลยรับสายก่อนหรือว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญก่อนเอาไงดีอ่ะรับก่อนรับก่อนโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ที่ปักไว้ที่หมายเลข0905597915นะคะส่วนใหญ่คอมเมนต์ก็จะเป็นค่อนข้างในการด่าคุณเอลี่นะคะอ่ะแกคิดไงกับเรื่องของน้องตูนถ้าฉันเป็นชะนีอ่ะฉันรู้สึกว่ารุนแรงมากมันถ้าเพื่อนฉันทำกับฉันแบบนี้ฉันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วก็รู้สึกไม่ดีต่อผัวด้วยทำไมต้องทำกับเราแบบนั้นน่ะก็เงียบอ่ะโอ้สายแรกมาแล้วค่ะพี่นัทค่ะต้องรับแล้วเนื้อค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะค่ะไหนเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องอ้าวร้องไห้หรอไม่ขอเรื่องย่อกันค่ะหัวข้อค่ะหัวข้อคือความรักค่ะค่ะไม่ความรักเนี่ยมันสมหวังไม่สมหวังหรืออะไรยังไงคะโอ้หนูจะเล่าย่อๆก่อนคือว่าหนูรู้จักกับพี่คนหนึ่งก็คือเราเริ่มต้นจากการแอดเฟซบุ๊กอะค่ะแต่ว่าแล้วก็คุยกันมาประมาณคุยกันมาประมาณย่ออีกได้ไหมคะย่ออีกแถวนี้มีร้านไข่เนื้อไหมคะเอาเนื้อค่ะย่อก็คือตัวเองเอางี้คุณน้องไปสรุปเรื่องก่อนคุณน้องไปสรุปเรื่องก่อนไปสรุปเรื่องแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะวิกหน้าวิกหน้าตั้งสลิดตุโอเคค่ะค่ะมาค่ะสายที่2อ่ะไม่เป็นไรโทรมานะคะที่0905979915ค่ะตัวอย่างที่ดีคือควรจะอย่างเช่นแม่โทรมาเล่าแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนนึงอยากบอกรับผ่านรายการหรืออะไรว่าไปหรือใดๆคือขอหัวก่อนแต่จะมาแบบหนูแอด Facebookแล้วอ่อมเอืออ่ะนี่เราปักหมุดเบอร์ได้นี่เขาบอกว่าอ่อมเข้าลิฟต์ไปแล้วจ้าตอนนี้นะคะปักหมุดไม่ได้อ่ะงงมากเลยเออแต่เบอร์นะคะ0905597915ค่ะสวัสดีเนตตี้นะคะสวัสดีฟกกะลอนสวัสดีน้องเนตค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะชวนมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะไม่ใช่ฟังจากไลฟ์สดนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้ามาเลยเรื่องเราเข้าเรื่องเลยค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะพอดีว่าที่ออฟฟิศเนี่ยมีผีค่ะนุ้ย
ยังไงคะค่ะก็คืออย่าเพิ่งกรี๊ดค่ะผีที่ว่านี่มันเป็นผียังไงมันจะเจอตอนไหนฮะเล่าเลยนะค่ะคือมันเป็นหมู่ของหมู่บ้านนึงอยู่แถวย่านลาดประเขาเนาะแล้วก็ตัวเราอยู่แถวลาดประเขาแล้วทำงานอยู่แถวย่านลาดประเขาซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศในย่านลาดประเขาทีนี้ก็อาคารที่ทำงานอยู่เนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศติดกัน4หลังใช่ป่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยฝ่ายนึงเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยนางก็ไม่เคยรู้นะว่าไอชั้น2ของที่ออฟฟิศเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างจ้ะทีนี้ก็คือว่าวันนึงเราทำบุญออฟฟิศค่ะทำบุญออฟฟิศกันเราไม่รู้หรอกว่าเจ้านายเนี่ยทำบุญออฟฟิศเนื่องจากอะไรแต่คิดว่าทำบุญกันทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงแล้วอ่ะสรุปก็คือว่าเก้งอ่ะที่ออฟฟิศคนนึงนางชื่อนูนีเนาะทีเนี้ยนางก็เป็นคนถือบาตรพระอุ้มบาตรพระสัตว์น้ำมนต์อ่ะพระก็เจิมทุกหลังใช่ไหมนูนีนางก็พูดในใจเหมือนประมาณว่าเนี่ยอยากถูกหวยทีเนี้ยนางก็ไปเติมน้ำมนต์สัตว์น้ำมนต์เสร็จเย็นวันนั้นกลับบ้านพอนางกลับบ้านเสร็จนางก็ฝันว่าที่แม่เคยฝันหรือเปล่าฝันที่แม่เคยฝันอย่าเพิ่งนอกเรื่องสิอีดอกกำลังลุ้นทีนี้พอนางฝันใช่ไหมนางก็กลับนางก็ฝันว่านางลืมของที่ออฟฟิศซึ่งออฟฟิศนี่คือชั้นสองนั่นแหละชั้นที่ทุกคนเนี่ยเขารู้แต่เขาไม่พูดกันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างมีพลังงานบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้นางก็ฝันว่านางกลับขับรถกลับมาที่ออฟฟิศใช่ไหมนางก็เดินขึ้นไปได้ปั๊บขึ้นไปเสร็จแล้วนางก็แบบเอ๊ะทำไมมีพี่ผู้หญิงคนนึงผมตรงสีดำผมยาวใส่ชุดขาวแต่นางมองไม่เห็นหน้านางก็เลยถามว่าพี่เป็นใครแล้วพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนางก็ตอบสวนมาว่าพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะนุ่นี่ก็ตื่นนี่ก็ตื่นเสร็จนุ่นี่ก็เลยซื้อหวยบ้านเลขหลักที่นี่ฝันนะหลักที่พานเจอมาฝันนั่นแหละนุ่นี่ก็ถูกหวย45,000นุ่นี่นุ่นี่ดอกไม่แบ่งเลยสี่หมื่นห้าใช่ไหมไม่จบทีนี้เธอมันมีเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะที่ทำให้ผู้ชันเซอร์ไพรส์มากพนักงานจะต้องแบบ6 โมงเก็บของกลับบ้านกับอีดอกไม่อยู่แล้วอีกเรื่องนึงคือวันนั้นมันเป็นไปได้ยังไงลองฟังนะคะวันนั้นเป็นไปได้ยังไงคือสเปเชียลิสต์นะคะทำงานอยู่บ้านหลังนั้นชั้นสองสามีเขามารับจอดรถอยู่ข้างล่างสามีมองจากหน้าต่างขึ้นไปเป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะแรกที่อยู่ริมหน้าต่างต้องเป็นโต๊ะของแฟนแต่สามีเนี่ยเห็นมูลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงนั่งทำงานอยู่โต๊ะของแฟนซึ่งอะไรนะก็มึงไม่ต้องเงียบอีดอกเอาใหม่ก็คือว่ารถเนี่ยของแฟนนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ฝันนะรถของแฟนเนี่ยจอดอยู่ข้างล่างตึกเรามองขึ้นไปชั้นสองหน้าต่างมันเป็นมูลี่นึกภาพนะคะแล้วไฟเนี่ยมันอยู่ในห้องก็เปิดสาดออกมาถูกไหมทีเนี้ยอีหน้าต่างอีโต๊ะอีที่อยู่ฝั่งติดหน้าต่างเนี่ยมันเป็นโต๊ะเดียวกับที่แฟนนั่งเขาก็มองขึ้นไปที่คนแฟนที่นั่งอยู่ไปคือคงเดินลงมาแล้วนึกออกใช่ปะสรุปแฟนนางอ่ะเดินออกมาจากตึกคุณค่ะเพราะออฟฟิศฉันนั้นมี4ตึกติดกันที่เห็นนั่นคือใครไม่มีเห็นเข้าใจปะเข้าใจแต่สรุปผีคนนี้เป็นผีดีหรือไม่ดีเพราะเย็นนู้นี่ถูกหวย45,000เลยนะฉันว่านะเขาไม่ได้เป็นเจ้าที่เว้ยแต่ว่าเขาว่าเป็นเจ้าทางเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเจ้าบ้าเป็นอยู่มาตรงนี้มาตลอดอ่ะเพราะว่าขนาดมีพระมีสายสินนะเธอเขาก็ยังไม่ไปอุ้ยอีกอย่างหนึ่งพีคมากคนนึงได้ก็นึกเลยตอนที่เมาเมาตอนที่พระมาสวดทำบุญบ้านนะคะทุกคนก่อนเจิมอ่ะอันนี้ได้ยินกัน6-7 คนเลยนะคะคือดิฉันอ่ะต้องมองต้องอธิบายก่อนว่าโซนที่พระสวดมนต์เนี่ยเป็นโซนที่เป็นกระจกเลื่อนเราก็เปิดกระจกเลื่อนแล้วพระก็นั่งอยู่ใน9 องค์พระประธานมีเจ้าของบริษัทมีนี่มีนั่นแต่ตัวดิฉันกับเพื่อนๆอีกหลายคนแต่หลายแผนกเนี่ยนั่งอยู่นอกโซนนั้นท่านนี่พระแบบปีศพเธอรู้ไหมคะฉันได้ยินนะคะเป็นเสียงผู้หญิงสวดมนต์ตามเลยหุยโหดมากอันนี้มันลดมันไม่กลัวบทสวดเขาน่าจะเป็นคนดีอ่ะเธอแต่ดิฉันเนี่ยนึกในใจนะอีดอกเก่งจังเลยอ่ะใครวะเนี่ยใครสวดมนต์แล้วเสียงเข้าไมโครโฟนของพระทำไมสวด
สวดเก่งจังเป๊ะเลยอันนี้ไม่ได้รู้กลัวเลยนะเพราะมันคือแดดจ้าจ้าจ้าเลยคือกลางวันกลางวันน่ะก็ไม่คิดว่าผีมันจะสวดมนต์สู้พระออกไมโครโฟนน่ะโอ้คือเราก็รู้ว่าเป็นมนุษย์ถูกปะทีนี้อีดอกก็แดกข้าวแดกข้าวกันแดกข้าวเที่ยงพระก็สั่นเพลงเสร็จแล้วพระก็ส่งกลับวัดนั่งเมาสิคะกระเทยชนีก็นั่งเมาโออีดอกได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์มาพระเริ่ม2นาทีเสียงผู้หญิงสวดตามเลยทุกคนบอกว่าพี่ก็ได้ยินหนูก็ได้ยินคนอื่นก็ได้ยินอ่ะอีดอกแล้วเสียงใครใครนั่งอยู่นี้ยังอยู่ในโซนที่เป็นประตูกระจกปิดประตูบานเลื่อนเนี่ยใครเป็นคนท่องเห็นใครปากใครกับคนมีไหมในนั้นมีแต่ผู้ชายที่อยู่โซนฝั่งไมโครโฟนค่ะก็เลยโป๊ะว่าเป็นเสียงของหลีผูแหละใช่ไหมเราคิดว่าใช่เพราะว่ามันได้ยินกันหลายคนแล้วทุกคนก็ช็อตเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดกับไม่ใครพูดถึงกันนะตอนนั้นว่าเป็นเสียงผู้หญิงท่องตามพระขนลุกงั้นเอางี้ก็เชื่อว่าแต่ละที่ก็จะมีแบบเจ้าที่เจ้าทางมีแบบคนอยู่มาก่อนอะไรอย่างนี้เนาะมีข้อแนะนำอะไรไหมฮะข้อแนะนำเหรอคะก็คือเราเนี่ยถ้าเรากลัวเนอะเราจิตใจเราแบบเราตื่นเต้นเราวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดโต๊ะเลยนะคะที่ทำงานจะมีพระองค์เล็กเอาไว้ติดอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมเอาไว้วางไว้เพื่อสักการะเพื่อบูชาเพื่อเป็นแบบเขาเรียกอะไรขวัญและกำลังใจเนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องเนี้ยถ้าใครเชื่อก็เชื่อโปรดใช้วิจารณญาณด้วยแต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ควรจะไปแบบลองดีทักทายอำนาจพูดหรืออะไรแต่เอางี้เรื่องเนี้ยใครได้ประโยชน์สุดรู้ปะอืมอินูนีสี่หมื่นห้าปาตกเต้ยหนึ่งสั่งมาอีดอกยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมก็พิมพ์เข้ามามอยกันด้วยว่าเคยเจอผีแบบเจ้าที่หรือเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่มาก่อนอะไรเงี้ยตามบ้านหรือตามออฟฟิศอะไรเงี้ยบ้างไหมนะคะถ้าเคยเจอก็เมามอยเข้ามาเนี่ยมาแจ้งคอมเมนต์แล้วแบบว่าเคยฝันเจอเหมือนกันแน่ที่บอกว่าหัวถูกหวยเนาะเสียงพี่นุนีนี่เขาบอกว่าเสียงออกไมค์เนี่ยคือแบบน่ากลัวมากมาอีกเวอร์ชั่นก็ผีสวดมนต์น่ะไม่รู้เปล่าสวดมนต์ต้านไม่ใช่เสียงผีนะเสียงอะไรพากระเถิดอี๋อ่ะมึงเหี้ยมึงเหี้ยกูไม่ได้พูดมึงเหี้ยเขาพูดเองมึงต้มเป็นแบบนี้เลยแมวตาซ่ามึงเหี้ยมึงเหี้ยไม่ก็ไม่แน่ไงแล้วมึงลงแง่บวกแบบวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไม่มันมีผู้ชายจริงๆก็มีนะในโลกเนี้ยพี่คะอย่าเรียกว่าผีให้เรียกมันอย่างอื่นมาสุกี้น้ำอะไรตัวยาวมากอ๋ออ๋ออ่ะโอเคโอเคมางั้นเดี๋ยวเรารอรับสายต่อไปนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ที่กี่ไลค์เอ่ยเอางี้ถ้าถึง 1,000 ไลค์ปุ๊บแขกรับเชิญคนต่อไปจะเข้าเลยคือน้องเอแคลร์นะคะให้น้องมาเล่าเรื่องที่สุดในชีวิตอ่ะเรามารับสายต่อไปกันดีกว่ามาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนปิดไลฟ์ก่อนนะคะเสียงมันซ้อนขอโทษทีโดดได้ได้ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อซีค่ะพี่ซีโทรจากจังหวัดอะไรฮะจังหวัดอุทัยธานีค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะหัวข้อค่ะพี่ซีผีเจ้าที่ที่บ้านนี่แหละค่ะที่มาอีกแล้วแปลว่ารายการเราจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่รายการผีสามารถเล่าได้ทั้งเรื่องชีวิตความรักแล้วก็ผีนะคะแต่ว่าพี่ซีเลือกผีเนาะเล่ามาเลยค่ะก็คือมาเช่าอยู่ตึกเนี้ยนะคะค้าขายตอนแรกตึกเนี้ยมันจะมืดๆมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าพอเรามาเช่าอยู่อ่ะเราก็แบบเปิดร้านหน้าร้านแรกๆก็คือเราอ่ะเหมือนคิดเองว่ามันอยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะบอกก่อนว่ามันอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยตรงข้ามกันแล้วคิดเองว่าเราเห็นอะไรแวบๆเดินผ่านหลังเนี้ยโต๊ะบัญชีหรือขึ้นบันไดตอนแรกก็ทักว่าเออน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วก็มีวันหนึ่งก็มาคุยกับแม่ว่าเออเนี่ยเห็นนะอะไรเงี้ยเห็นเดินลงบันไดบ้างเห็นเดินผ่านหลังเห็นเดินอยู่ในบ้านบ้างแรงนะเหมือนเพื่อนน่ากลัวเออแม่เขาก็บอกว่าเออแม่ก็เห็นก็ตรงกันแล้วคราวนี้มีวันหนึ่งแม่เขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะแม่ฝันไม่ดีเลยฝันว่าหนูก็เลยบอกว่าฝันว่าอะไรแม่เขาบอกว่ามันมีห้องนึงที่เขาล็อกไว้เขาไว้เขาเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าป้าขอล็อกไว้เพื่อเก็บของโอเคมันสตอรี่เนี่ยมันน่ากลัวนะเวลาไปเช่าบ้านหลังนึงแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าล็อกไว้เนี่ยเปิดได้ทั้งห้องเลยยกเว้นห้องนี้อีดอกไปกูก็เปิดเออแล้วคราวเนี้ยแต่ดีนะแต่ดีเดี๋ยวฟังก่อนแล้วคราวเนี้ยแม่ว่าเปิดเข้าไปในห้องนั้นน่ะที่เขาล็อกไว้อ่ะพอเปิดเข้าไปอ่ะเห็น
เห็นเป็นในฝันนะคะเป็นผีคนป่วยในโรงพยาบาลนอนอยู่ประมาณ2คนคนนึงเหมือนนั่งเฝ้าคนนึงนอนแล้วก็ผ้าพันแผลบนตัวมันเกิดอุบัติเหตุมาจริงแม่หนูแล้วแม่แบบแม่บอกว่าแม่รู้ฝันแล้วพยายามจะตื่นพยายามจะออกไปคือมันอยู่ข้างห้องหนูไงห้องนั้นน่ะแล้วเขาพยายามจะเคาะแบบออกมาเพื่อเคาะเรียกลูกลงไปจากห้องอะไรเงี้ยแต่เขาออกจากห้องไม่ได้แม่เขาก็เลยแบบไม่ไหวละเขาก็เลยบอกว่าถ้าทำไม่ดีอ่ะจะออกนะจะออกจากบ้านนี้คือแม่เขาชอบไหว้หน้าบ้านอะค่ะด้วยอาหารขนมอะไรเงี้ยเพราะเราค้าขายเราก็จะไหว้ทุกวันเออไหว้ให้หมดรูปเราก็ไหว้ใช่แล้วคันเนี้ยจะไม่ให้กินแล้วนะในฝันนะในฝันขู่เลยเออฤทธิ์เยอะไม่ให้กินนะดอกเสือกแม่แล้วนางก็ตื่นพอนางตื่นเสร็จปั๊บวันต่อมามันเป็นวันพระนางก็เลยไหว้ใส่บาตรแล้วก็ไหว้กวดน้ำให้ทุกอย่างแล้วคันเนี้ยก็พูดว่าคือบ้านเนี้ยเขาจะขายประมาณราคาแบบหลักหลายล้านอ่ะถ้าค้าขายดีร่ำรวยแล้วซื้อบ้านหลังเนี้ยหรือที่ดินข้างๆเนี่ยมันเป็นที่ดินเปล่าๆด้วยได้อ่ะแต่ก่อนมันเป็นรกร้างแล้วพอเรามาทำร้านต้นไม้ทำอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูดีขึ้นอะไรขึ้นมาใช่มันสดใสขึ้นเราก็เลยบอกว่าถ้าทำให้เราดีอ่ะเราจะสร้างศาลให้คุณอยู่แต่ตอนเนี้ยถ้าคุณจะอยู่ในบ้านเนี้ยคุณอย่ามาทำอันตรายคนในบ้านคือชั้นสามอะค่ะบอกก่อนชั้น3มันจะมีระเบียงแล้วมองเห็นโรงพยาบาลหมดเลยชั้น2ก็มีระเบียงแต่ชั้น3ไม่มีใครอยู่ขึ้นไปก็คือเหมือนสารวัตรโล่งๆพี่มีนึกออกปะเป็นแบบโล่งๆแล้วก็มีเสาๆอ่ะเราก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยว่าทำไมมันสะอาดจังวะเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาแบบบางทีขึ้นไปมันไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเลยอ่ะสงสัยเขาคงอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเขาอยู่อ่ะก็อยู่ไปแต่ถ้าทำให้ดีอ่ะเราจะทำสารสวยๆให้อยู่ถ้าเราซื้อบ้านหลังนี้ได้อะงั้นสรุปเลยค่ะว่าเราดีขึ้นไหมก็ดีค่ะได้แบบจากแบบเราค้าขายหลักแสนอะเป็นหลักล้านคุณพี่เดี๋ยวขอแอดไลน์ไปนะคะกับเพื่อนค่ะคะเดี๋ยวหนูขอทำความรู้จักนะคะชอบคบคนรวยคือแบบมันดีจริงที่มันแบบจะเลี้ยงผีจนได้ดีเนาะเออใช่แต่เขาก็ดีเราก็คิดว่าเขาดีกับเราแม่ว่าเขาอาจจะเป็นผีที่แบบอุบัติแล้วมันมีเหตุการณ์นึงที่แปลกมากคือรถที่ผ่านหน้าบ้านเราอ่ะชอบบีบแต่แต่เราก็สังเกตว่าเอ๊ะหมาวิ่งตัดหน้าหรือเปล่าหรือมีอะไรที่จะออกมาจากซอยหรือเปล่าปรากฏไม่มีอะไรเลยเออแต่ว่าคนที่ขับรถผ่านเขาเห็นอะไรใช่เห็นอะไรที่จะข้ามถนนนะเออแล้วคือมันหน้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยพี่แล้วมีวันนึงอันนี้ผีกดมือออกผีที่สุดเลยค่ะมาขับรถจากตลาดจะกลับมาบ้านใช่ไหมคะขับมาถึงหน้าโรงพยาบาลหนูเห็นผู้ชายตัวดำๆใหญ่ๆเลยยืนมองหนูอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลแล้วหนูก็คือจังหวะนั้นมันกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านหนูก็หันไปเห็นพอดีหนูแบบเอาแล้วเหมือนกับคนที่หนูเห็นบ่อยๆแบบที่เดินผ่านร้านเดินลงบันไดบางทีเขาแบบชะเง้อจากบันไดลงมามองเราอะไรเงี้ยกลัวดอกตอนแรกหนูคือคิดว่าแบบคิดไปเองนี่คิดไปเองเลยอะแต่แม่บอกว่าแม่ก็เห็นอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแล้วเขาหล่อไหมฮะไม่เห็นเป็นคนแบบใครเป็นรูปร่างอ่ะงั้นคนพี่มีอะไรแนะนำคนที่แบบว่าเลี้ยงผีจนได้ดีบ้างไหมเวลาคนจะกลัวผีไงอันนี้เลี้ยงจนรวยเลยไม่ได้ตั้งใจแบบจะเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงผีแบบเหมือนเลี้ยงเจ้าเลี้ยงอะไรอย่างนี้เนาะปะแต่หนูอะตั้งใจแค่ว่าให้เขาได้กินเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้กินเนี้ยเป็นการเหมือนให้ทำบุญทำทานอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะพี่ซีไว้มีโอกาสหน้ามาโฮมเมากันใหม่นะคะร้านแห่งปังๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หลายคนบอกเลยนะว่ากระเทยกลัวผีนี่แม่จะไปอาบน้ำไม่กล้าอาบสะดุ้งมากขอลุกขอเล่าเรื่องการเลี้ยงผีนิดนึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่แต่ว่าที่ออฟฟิศฟิโรเน่ตอนที่ไปเช่าบ้านนี่ต้องเล่าก่อนนะว่ารายการไหนแล้วซิไม่ใช่รายการผีนะอีดอกสายต่อไปขอเกี่ยวความรักเซ็กหมูก็ได้นะโทรเข้ามานะน้องวิถ้ามีสายเซ็กหมูบอกเลยนะคะโอเคระหว่างรอสายเล่าก่อนว่าครั้งแรกที่ไปเอาออฟฟิศฟิโรเน่เนี่ยพี่บิวอะชีบิวเนาะชีบิวตี้เนี่ยชีจะเชื่อเรื่องแบบนี้เรื่องหมอดูมาดูเขาบอกอะไรปะบ้านนี้แรงมากถ้าดวงไม่แรงจริงอย่าอยู่นะอยู่ไม่ได้เพราะคนที่อยู่ก่อนนี่ค่ะหรือว่าตะกางอยู่แล้วจนลงเรื่อยๆน้องบอกเนี่ย
อยู่อ่ะถ้าดวงไม่แข็งอ่ะคือล่มจมอีบิวบอกอุ๊ยอีนาทไปเอาบ้านหลังอื่นนี่เป็นคนชอบอะไรแบบนี้มั้ยเออเราจะเป็นคนมัดไม่ได้มัดแค่ความสวยนะเออแรงเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูเออนี่บอกเลยผีแรงถ้าไหนเจอกูกูเลี้ยงเองเออไปถึงบ้านวันแรกปุ๊บบอกเลยปะค่ะนะเดี๋ยวหนูมาอยู่แล้วนะคะเลิศๆปังๆเดี๋ยวเลี้ยงเลิศๆถ้าอยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวเจอกันเออหลังจากนั้นก็เฮงเรื่อยๆปังมากแต่ว่าเลี้ยงด้วยแหละอยู่กับนางก็คือไม่ก็ฟีลแบบพักพายเรียกตั้งชื่อให้นางก่อนเรียกว่าชื่อพี่ฤดีแต่จริงไม่รู้ว่านางชื่ออะไรแล้วก็จำกัดชื่อนางแล้วก็พี่ฤดีหนูมาแล้วนะกลับแล้วนะพี่ฤดีแบบขอหนูเฮงๆปังๆนะแบบเดี๋ยวทำบ้านให้ทำอะไรให้แต่ว่าตัวนัทเองอ่ะอยู่อ่ะไม่เคยเจอแต่คนนั้นคนนี้มาก็จะแบบเห็นเจอแล้วก็พูดตรงกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีวันนึงเป็นยังไงไปหลอกลูกน้องพี่บิวลูกน้องอีบิวมาช่วยซักผ้าแล้วก็บอกว่าพี่บิวนี่เป็นเรื่องก่อนพี่บิวบวชนะคะพี่นัทอยู่ข้างบนหรือเปล่าอีบิวว่าไม่อยู่จะอยู่ได้ยังไงเรามันไปอยู่ข้างนอกมันถ่ายงานอยู่อีลูกน้องก็น่าเสียแหละก็เงียบก็ซักผ้าเสร็จจนตักผ้าเสร็จกำลังจะออกอีบิวเปิดประตูไปคือเปิดประตูไปตรงนี้มันจะเป็นบันไดอีน้องลูกน้องอ่ะหันหน้าหาพี่บิวแล้วข้างหลังเห็นบันไดใช่ไหมอีบิวแป๊บมึงกลับการพออีบิวเปิดประตูปุ๊บอีนั่นไงแล้วก็ตกไปที่เตียงอีบิวเห็นอะไรอีน้องแม่เขายืนอยู่เขายืนดูหนูอยู่จ้องนึกออกปะอีบิวว่าก็รีบไปอีดอกก็รีบลงบันไดพอระหว่างอีบิวเดินนำใช่ปะอีกระเทยลูกน้องเดินตามปุ๊บอีนั่งกี้แม่เขาเดินตามลงมาคือแบบพีคมากอีน้าหมอเห็นว่าเขาเดินตามไหลลงมาเลยนึกออกปะคนลุกมันก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านไปเสร็จปุ๊บอีป้าบิวขึ้นรถไปเสร็จตั้งสติได้นิสัยไม่ดีเลยพี่ฤดีนิสัยไม่ดีเลยเดินกลับเข้ามาบ้านเปิดประตูบ้านพี่ฤดีอย่าทำแบบนี้นะทำแบบนี้ไม่ดีเลยลูกน้องหนูกลัวหมดพูดจบปุ๊บอีบิวขนหัวลุกตั้งแต่เท้ายันหัวยันเท้าเพราะปิดประตูแล้วก็รีบออกมาเอ้าคือนางบอกว่าพอนางวีนเสร็จอะนางรู้สึกได้ว่าแบบกลัวไม่ดีแล้วนางก็เลยขึ้นรถหนีออกมาเนี่ยออกปะแล้วก็อีผีคนนั้นเอ้ยไม่ใช่อีพี่ฤดีอะเรียกพี่ฤดีอีฤดีได้ปะได้พี่ฤดีอะอีกระเทยเด็กก็ประมาณว่าเขาสื่อสารกับอีกระเทยเด็กว่าอยากติดต่อกับกูมากเพราะกูแบบเธอแค่ดูแลเรียกชื่อเขาตลอดแต่ติดต่อกูไม่ได้เพราะว่าดวงกูไม่เปิดให้คุยนึกออกปะกูฟังจบปุ๊บบิวไล่ฟังตรงบันไดตรงนั้นเลยพี่ฤดีหนูก็พูดพี่ทุกวันพี่ไม่มาหาหนูเลยหนูบอกว่าแล้วก็บอกแล้วนะอย่าใส่ชุดสีขาวผมยาวมันน่าเบื่อกูพูดอย่างนี้เลยชุดเดรสกิตเตอร์เลื่อมหนูก็มีเยอะแยะทำไมไม่เอาไปใส่วิกก็มีทำไมไม่ใส่ไม่เก๋สภาพนี้เดี๋ยวกูไม่อยู่แล้วห้องแล้วเหลือกูยืนอยู่คนเดียวตรงบันไดเออกลัวกลัวเนาะเริ่มกลัวแล้วเข้าห้องดีกว่าแต่ก็ไม่เจอนะมาน่ารักน่ารักมาเขาบอกว่าชอบเล่าแบบนี้ให้ทุกคนโทรเข้ามาแล้วเล่าแบบพี่นัดกระชับได้ใจความบ้าต่อกันค่ะมีสายหนึ่งมีเรื่องเล่าเซ็กหมู่โอ้โหน้องวิทย์ติดต่อสิฮะนี่งานสายนี้เนาะสวัสดีค่ะยังไม่รับจ้ายังไม่รับอ๋อเล่าเรื่องย่อก่อนว่าเป็นไงทั้งวิทย์เรื่องนี้ให้เขาเล่าไหมล่ะหัวข้อหัวข้อว่าแบบอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์เกี่ยวกับอะไรสายนี้เกี่ยวกับอะไรกระเทยดีใจโดนเย็ดจนหีบาลอะไรอย่างเงี้ยหัวข้อคือเขาคบกัน3คนว้าวทีซ่าทีกูทำไมต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนี่มากแป๊บนึงโทรไม่ติดโทรชื่อไม่ได้ติดแล้วชื่อน้องอะไรนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากรายการไหนเล่าซีนะคะครับผมตัวเองชื่ออะไรชื่อย่อชื่อสมมุติก็ได้ฮะชื่อเดี๋ยวนี้ถูกอะไรนะชื่อบอยครับบอยชื่อบอยน้องบอยเล่าเลยว่าเรื่องย่อของเราคืออะไรเกี่ยวกับความรักเนาะเรื่องย่อของเราเป็นความรักของชาวสีม่วง3คนครับมันไปเริ่มต้นได้ยังไงฮะนี่คือพี่นัทใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทเองค่ะโอเคครับมันเป็นประมาณแบบว่าเราไปเจอคนนึงแล้วก็เขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขามาบอกเราทีหลังแต่ว่าตอนนั้นคือเราได้หลงรักเขาไปแล้วคือผู้ชายคนนึงแก้คนนึงมาจีบเราโดยที่ไม่บอกว่าเราเป็นมีแฟนแล้วแล้วเราชอบเขาไปแล้วปุ๊บก็เลยรู้ว่าเขามีแฟนแล้วเราไปเริ่มทรีซัมกันได้ยังไงฮะเริ่มการคุยเฟซปกติพี่นัทแล้วก็จู่ๆหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนจนเขามาบอกแต่ตอนนั้นคือเรารู้สึกดีไปแล้วแล้วก็จู่ๆเขาก็ถามว่าแล้วรับได้ไหมล่ะถ้าจะคบกัน3คนคือโดยปกติความรักที่มี3คนเนี่ยมันต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่กับใครใช่แต่อันเนี้ยเหมาโปเหมาเหมาก็ปังนะไม่พี่นั้นเหมือนเขาอยู่กับแฟนเขามา7-8ปีแล้วเขาอาจจะเบื่อก็ได้มั้งในความคิดของหนูนะเราคือเซ็กทอยแบบมีชีวิตแล้วก็หนูก็เลยมีการนัดเจอพูดคุยกัน2คนก่อนแล้วก็คือตอนนั้นเรารักกับพี่นั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่า
ก็เลยแบบอยู่ด้วยกันแบบ3คนมาเรื่อยๆไม่แล้วเราไปอยู่3คนครั้งแรกอ่ะไม่แล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีการนัดเจอกัน3คนที่ตลาดรถไฟครั้งแรกที่เจอ3คนเนี่ยทำยังไงฮะอันดับแรกความรู้สึกของหนูคือหนูละอายใจทำไมอ่ะมันเป็นเหมือนเรายังไงไม่รู้ว่าเราเคยเจอในรายการพี่ว่าพี่ชอตแต่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงโอ้เข้าใจได้คือมันไม่ได้รู้สึกว่าเลิศอุ้ยได้กินสองครัวใช่ไหมมันรู้สึกหดหู่ใช่มันไม่ความรู้สึกว่ามันไม่มันเหมือนความรู้สึกที่แบบเราได้เซ็กโกะอันนี้มันคือมาจากใจไงมันไม่ใช่ว่าแบบแค่ข้ามคืนเออมันไม่ใช่แค่เซ็กไงมันเป็น relationship เธอหล่อนมีความรู้สึกว่าหล่อนอยากเป็นที่หนึ่งเงี้ยหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่แบบเขาควรจะเป็นของเราคนเดียวมะใช่ไม่ได้ไม่แบ่งปันให้ใครอ่ะแล้วคนที่เป็นเมียเขาอยู่แล้วอ่ะเขากำลังแบ่งให้หล่อนอยู่นะเออเมียเขาอ่ะเขารับได้ครับแล้วก็ใจก็คุยกันตกลงเขาว่าโอเคเขารับได้แต่ผมก็ฝากเขาไปคิดนิดนึงว่าคุณมี2คนคุณยังต้องการผมแล้วหากวันนึงเราคบกันแล้วคุณต้องการอีกคนนึงผมไม่โอเคแปลว่าคุณสามารถเอาอีกคนนึงมาแทนที่ผมได้เลยแล้วทำไมถ้าเรารู้ว่าเราไปอยู่กับเขาแล้วเราจะไม่มีความสุขทำไมเราไม่ออกมาล่ะมันรักไปแล้วตั้งแต่ก็เลิกได้ต้องใจแข็งมันไม่ได้มันไม่ไหวใช่ไหมนะเข้าใจคุณบอยใช่เหมือนไม่เข้าใจอ่ะมามันต้องคิดสิมันความรักมันบางตาแล้วสรุปความรักแบบ3คนเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างเอาข้อดีก่อนสรุปคือผมอ่ะก็ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนานไหมฮะประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ครับเข้าไปแรกๆอ่ะก็โอเคทุกอย่างแต่แค่แบบว่าขอถามก่อนความรักแบบ3คนนี่มันนอน3คนติดกันเลยเหรอนอน3คนติดกันครับแต่สำหรับที่ผมเจอมาไม่ได้มีการแบบเล่นยุทธแบบ3คนแค่แบบตำแต่งภายนอกแล้วมันก็คือมีตัวเมีย2เงี้ยหรือว่าไงเอ่ยตัวเมีย1ตัวผู้1ส่วนผมอ่ะได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับไอ้โบ๊ทคือกุญแจที่หายไปใช่แล้วก็พอเข้าไปอยู่อ่ะแรกๆมันโอเคแต่ผมก็บอกเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่ว่าผมขอแค่2อย่างคือ1ผมขอเวลาให้ผมพิสูจน์ในที่นี้คือพิสูจน์ในการอยู่ด้วยกัน3คนเพราะผมก็ยังปรับตัวไม่ทันกับข้อที่2คือผมขอเวลาพิสูจน์ให้กับเพื่อนรอบข้างเขาเห็นเพราะผมไม่รู้ว่าเวลาไปเจอสังคมเพื่อนเขาสังคมเพื่อนเขาจะมองผมเป็นคนยังไงเออก็จริงใช่เพราะเราเป็นคนมาที่ดังแล้วเพื่อนเราว่าไงมั่งอ่ะเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราไม่เห็นด้วยแต่เราอ่ะเรายอมแบบทำตามหัวใจตัวเองจวงอ่ะแล้วสุดท้ายปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะเพิ่งขนของออกมาเมื่อกี้เลยครับอ้าวเรียลไทม์มากทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่เหมือนกับว่าทุกอย่างมีอะไรอ่ะเขาก็พยายามอธิบายผมก็อธิบายเขาเหมือนแฟนเขาก็ยังมีความน้อยอกไม่ใจเราบางครั้งที่แบบว่าเราไปนั่งหน้ารถให้แฟนเขามานั่งหลังรถแบบเนี้ยอ๋อเพราะว่าเขามันเป็น3คนบางทีมันแบบเก้าอี้เบาะหน้ามีแค่คนเดียวใช่ครับแล้วก็บวกกับที่แบบเหมือนกับบางทีเราตำแตงอยู่พี่แล้วผมเห็นเขากับแฟนเขาหอมแก้มกันอ่ะผมก็รู้สึกแบบไม่กูไม่อยากมองเลยว่ะอะไรประมาณเนี้ยไม่ทำไมเราไม่ปล่อยให้มันฟรีดอมว่าสมมติว่าเขาหอมแก้มเมียเราก็ไปหอมแก้มเมียเขาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันนัวไปเลยอ่ะเออใช่ครับไอ้พอไปแนะนำเซ็กเขาอีกบ้าหมายถึงไงมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าทำไมผู้ชายหอมแก้มเมียไม่หอมแก้มเราเราก็หอมแก้มเมียเขาไปด้วยเลยเนาะความรักมันต้องแชร์ริ่งเท่าแต่อันเนี้ยมันไปไม่รอดเพราะว่าคนถูกรักก็มีอยู่คนเดียวนึกออกปะแต่ถ้าทุกคนรักกันหมดอะมันจะไม่มีปัญหาใช่มันที่มันไปไม่รอดมาเจอเกิดเพราะว่าแบบเรายังปรับตัวไม่ทันนะพี่นันมันเพิ่ง3อาทิตย์เองที่ผมพยายามอธิบายให้เขารู้ว่าพี่ครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมเข้ามาอยู่กรุงเทพฉะนั้นในระยะเวลา3อาทิตย์ที่ผมอยู่กรุงเทพผมจะเรียนรู้ทุกเส้นทางในสายกรุงเทพมันเป็นไปไม่ได้ผมต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่า BTS อนุสาวรีย์ต้องขึ้นจากจุดไหนไปลงจุดไหนฉะนั้นผมขอเวลาของผมนิดนึงเป็นการเปรียบเทียบใช่มั้ยมึงอยากเปรียบเทียบอ๋อผมถามน้ำกับแฟนเขาผมก็ถามว่าโอเคหรือเปล่าผมกับแฟนเขาอ่ะเข้ากันได้ดีเลยนะพี่เข้ากันได้ดีมากอาบน้ำด้วยกันอะไรด้วยกันผมถามว่าคุณโอเคหรือเปล่าเขาว่าเขาโอเคแต่เขาก็ขอเวลาปรับตัวนิดนึงผมว่าผมก็ขอเวลาปรับตัวนิดนึงแต่ที่ไม่โอเคก็คือน่าจะเป็นคนตรงกลางมากกว่าอ๋ออ่ะไม่เป็นไรเอางี้เราเดินมาแล้วเราสบายใจกว่าตอนแรกไหมคะถามว่ามันสบายใจไหมมันสบายใจนิดนึงแต่แค่แบบว่าวันแรกที่ผมเดินก้าวเข้ามาเขาว่าไปพบเพื่อนเขาพูดคำหนึ่งว่าหนูเข้ามาพี่โอเคนะพี่รับได้เพราะมันเป็นการตัดสินใจของเพื่อนพี่ว่าเพื่อนพี่จะอะไรยังไงแต่พี่อยากฝากให้หนูคิดว่า
หากวันนึงเขาเลิกกับหนูหากวันนึงเขาไม่เอาหนูแล้วหนูเดินออกมาจากบ้านเขาหนูจะไปทางไหนต่อหนูก็เก็บคำถามนั้นมาคิดในหัวตลอดแต่แค่แบบเรายังหาคำตอบไม่ได้เพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้หล่อนจะพูดอะไรให้ฟังนะความรักไม่ใช่งานก็ออกมามึงก็หาผัวใหม่อีดอกไม่ใช่ว่าตกงานบ้านหายสมบัติหายครับโอ้พูดอย่างกับแบบตกงานพูดเหมือนไม่เหลืออะไรในชีวิตพูดแบบว่าถ้าวันนึงเขาเลิกกับเราอ่ะเราจะเดินไปทางไหนต่ออ่าฮะไปซอยเยอะแยะซอยสองสี่ลมปังบุฟเฟ่รู้จักเปล่าเออกินจุ๊บจิ๊บไม่ใช่ไม่คือหนูมาจากหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วหนูมาใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่พี่จะบอกให้ว่าพี่จะบอกให้ว่าน้องบอยอยากจะเตียงว่าเตียงเป็นคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพที่อินโนเซนต์ก็มีอีดอกต่างจังหวัดแบบร้านครัวอีตูนก็มีนึกออกปะอย่าไปแบบจัสเตย์ว่าเราเป็นแบบมาจากต่างจังหวัดแล้วมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ขอให้พบเจอความรักที่มันเลิศๆนะฮะตอนแรกอะที่หนูเลือกจะโทรเข้ามาเพราะแบบจะปรึกษาว่ามันมี3คนเราต้องอะไรยังไงแต่วันนี้ที่โทรมาผมอยากแชร์ประสบการณ์ตัวเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือมันเลิกกันไปแล้วเพราะผมเชื่อว่าในปัจจุบันอะพี่มันมีเยอะมากความรักของชาวสีม่วงที่เป็น3คนอะแต่แค่แบบเขาไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะความรักมันไม่สามารถให้คำปรึกษาได้มันอยู่ที่ตัวเราใช่ใช่ได้แต่ระบายแหละเนาะก็เอางี้เหมือนเอางี้ถ้าพี่ว่านะในมุมที่แต่พี่ก็ไม่เคยมีความรักสามคนนะพี่รู้สึกว่าถ้าจะมีอ่ะมันควรจะเป็นรักกันทั้งหมดเพราะที่มันล่มครั้งนี้มันเกิดจากการที่หนูรักผู้ชายคนนี้เมียเขาก็รักผู้ชายคนนี้แต่มันเลยไปกันไม่รอดเพราะหนูเกิดอาการหึงในเวลาที่มีเซ็กซ์กันเพราะว่าเขาหันไปหอมแก้มเมียแล้วเรารู้สึกน้อยใจนึกออกปะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้พี่นัทเวลาผมอยู่กับแฟนเขาอะที่เป็นคนมาคุยอะเวลาอยู่ด้านนอกกับเพื่อนเขาอะเขาจะทำตัวแบบเขารักเรามากแบบมากๆเหมือนเป็นแฟนกันแต่เวลาอยู่บ้านด้วยกันอะมันกลับพลิกเหมือนเขาจะไปกับแฟนเขามากกว่าเราซึ่งแบบมันไม่ไฟอะในเมื่อคุณเลือกดึงเราเข้ามาแล้วทำไมคุณไม่แชร์ความรักให้มันเท่าๆกันไม่ต้องลำเอียงกันนั่นไงนั่นไงมันล่มเพราะว่าความรักมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนึกออกปะนะฮะมันไม่เกี่ยวกับหรอกว่าสามคนหรืออะไรครับผมแต่ตอนนี้ผมเลือกที่จะเดินออกมาเองไม่ใช่เลือกเดินออกหรอกก็เหมือนกับมีการขับนิดนึงแต่เราก็โอเคมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งนึงแล้วนะแต่เราอยากอยู่ต่อเพราะเราว่าเฮ้ยในเมื่อเราเลือกมาแล้วเราลองดูอีกสักครั้งที่ว่ามันจะเป็นยังไงเรามันจะไปด้วยกันได้ไหมขอเวลายังไงไว้เดี๋ยวลองมาอัปเดตให้รายการเราฟังอีกทีนะคะว่าครั้งหน้าเป็นไงนะขอบคุณค่ะน้องบอยสวัสดีฮะปังมากเอางี้สายต่อไปเรามีเคสแขกรับเชิญของเราเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบทรีซัมความรักแบบ3คนด้วยกันเนาะอ่ะน้องตุ้นอัปเดตนิดนึงอะไรฉันหรอพูดไปเถอะมันจบไปแล้วโอเคจริงๆแล้วฉันก็จบแล้วมีอะไรแนะนำไหมคือก็อย่างที่พี่นัทบอกว่าความรักถ้าเกิดมันไม่ทั่วถึงกัน3คนอะมันก็ไม่มีความสุขอย่างหล่อนก็เป็นคนที่เข้าไปเติมเต็มเหมือนกันฉันไม่ได้คิดว่าครั้งที่ฉันเข้าไปคือความรักมันคือเซ็กซ์ครั้งที่ฉันเข้าไปคือด้วยความพอที่ฉันคิดแบบนั้นนะฉันก็เลยไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายพอฉันรู้สึกว่าฉันอิ่มตัวกับตรงนั้นฉันเบื่อฉันเลยออกมาแล้วมันเลิกยังไง3คนมันเลิกยังไงมันก็หมุบมามอ่ะหมุบมามหนุบหมุบมามหนุบโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแขกรับเชิญของเราก่อนนะอีกหนึ่งท่านเนาะระหว่างนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เข้ามานะคะเพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยจัดเต็มมากวันนี้ก็คือน้องเอคาซื้อปลาแต่งเต็มจังมาเตรียมหรอมาเตรียมเอคาค่ะคิดถึงรายการไหนเล่าซีไหมคะคิดถึงมากเลยค่ะไหนเล่าซีดอกทองต้องบอกเอคาก็อยู่กับรายการนี้ตั้งแต่เทปแรกใช่ถูกต้องเข้ามาแล้วเนาะตอนนั้นอยู่ไหนเล่าซีก็อยู่ด้วยไหนเล่าซีดอกทองไหนเล่าซีดอกทองก็อยู่ไหนเล่าซีรวมดาวคือมันต่างกันยังไงอ่ะไหนเล่าซีดอกทองคือตอนที่เอ็กซ์กับพี่อนาแต่เล่าซีรวมดาวคือแบบคนเยอะไปหมดพิธีกรเยอะแย่งกันพูดยอมอ่ะเอ็งหาเล่าเรื่องที่สุดในชีวิตของหนูวันนี้จะเลือกแคตตากรีอะไรชีวิตตัวแคตตากรีมาเลยเดี๋ยวคิดได้ทันชีวิตความรักแล้วก็ผีไม่เอาตัวมาดิเอาชีวิตแล้วกันกูเบื่อความรักเดี๋ยวมึงก็มีชีวิตเดี๋ยวก็ไฟไหม้อีกถ้ามาบ้านไฟไหม้เอาเรื่องอื่นบ้างเรื่องเฉียดตายโดนปล้นโดนมึงเคยโดนปล้นฉันเคยโดนปล้นหรอเอาความจริงเหรอความจริงเหรอมันว่ะอยากเล่าอะไรที่สุดในชีวิตสักหนึ่งเรื่องฉันชอบการมีเซ็กส์ในห้องน้ำมากสาธารณะเฮ้ยตัวมึงเข้าห้องน้ำไม่เนียนพี่นายบูลี่บูลี่จี้เหรอมึงเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ได้โอเคงั้นเอาเรื่องชีวิต
ฉันเคยคิดฆ่าตัวตายฮะไม่เจออีกแล้วเอาใหม่เราคิดว่าหนูคิดได้ทันอ่ะแล้วบอกให้อะไรแค่คิดเรื่องให้แค่คิดเรื่องเอารอมาเอาโทรศัพท์มาสายรับสายต่อไปนะโทรมาที่0905597915ฉันเคยอกหักจนทำร้ายตัวเองนะทำไมอ่ะกรีดแขนตัวเองตรงเนี้ยไหนไหนแต่ว่ามันหายไปแล้วดูไฟหรอกินเบาๆตอนอายุเท่าไหร่อายุ10ไม่รู้อ่ะม5คิดว่าน่าจะมีเด็กๆหลายๆคนที่อกหักอยู่ตอนนี้ใช่จริงๆมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันรู้สึกยังไงเอาโมเมนต์นั้นเจ็บปวดอยากให้เขาสนใจไม่เหลือใครอยู่คนเดียวตัวเล็กเปราะบางทั้งที่อ้วนมากๆอีกก็เลยกรีดเขามือให้เขาสนใจแล้วเขาสนใจไหมเขาแค่รับรู้แต่เขาไม่ได้มาถามว่าเป็นไรแล้วเจ็บตัวฟรีจริงๆไม่ค่อยเจ็บมากมันเบาๆแอบๆอ่ะเหมือนข่วนแล้วก็อัพลงเหรอเออไม่อัพถ่ายให้เขาดูไม่ถ่ายอ้าวแล้วเขารู้ได้แบบให้แอบแบบอ่ะให้เพื่อนเห็นเนี่ยดูดิฉันเป็นคนเรียกร้องความสนใจมากเพราะฉันเป็นลูกคนเดียวไงเราลองเป็นลูกคนเดียวสิเราจะรู้ว่าความสนใจเป็นตายเอาสายใส่มาแล้วค่ะใส่มาแล้วสวัสดีค่ะเป็นไรออกไปแค่มันดันชายมันอ้วนนะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อเป็นชื่อสมมุติได้ไหมคะได้ค่ะชื่อบีครับน้องบีอายุเท่าไหร่คะอายุ21ครับ21จริงปะเนี่ยมันเด็กน้อยจริงครับแล้วต่อค่ะ21นี่เกิดพ.ศ.อะไรเกิด41ครับใช่ปะถูกใช่ไม่โปะเล่าต่อค่ะเล่ามาเลยค่ะหัวข้อวันนี้คือมีความรักชีวิตแล้วก็ผีค่ะจะเล่าในหมวดไหนฮะมาปรึกษาเรื่องความรักค่ะว่ามาเลยค่ะเป็นปรึกษาตอนนี้มีปัญหาความรักอะไรเอ่ยพอดีว่าผมคบกับผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วเหมือนว่ารู้จักกันมาประมาณ2ปีค่ะแล้วเหมือนเขาเข้ามาคุยกับเราช่วงแรกๆครับแล้วเขาก็มีคนคุยอยู่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนมีคนคุย2คนแล้วเขาก็มาคุยกับเราก็คือว่าจะทำไงดีผู้ชายคนนี้รู้จักมา2ปีแล้วแต่เขาคุยหลายคนใช่ไหมเขาคุยเยอะไอ้คนคุยเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วเหมือนว่าเขาก็เลือกที่จะทิ้งเราไปแล้วก็หายไปประมาณเกือบปีครึ่งอะค่ะตอนนี้กลับมาใช่เขากลับมาได้3เดือนครับแล้วดีไหมก็ช่วงแรกๆก็ดีครับตอนนี้เฮียอีกแล้วไปดูหนังไปคุยกันไปกินข้าวไปแบบอายุ21จริงปะเนี่ยเอางี้ปัญหาหลักของการที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เลยหรือเปล่าคุณน้องการที่เขาคุยเยอะนั่นหมายว่าเขามีทักษะการพูดเก่งมากเขาจะเป็นคนพูดจาฉาหนูเป็นคนพูดช้าค่ะข้อที่หนึ่งหนูพูดช้าแล้วก็มีช่องลมในทางของการตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยชนตัดจะต้องเหนื่อยเพราะต้องตัดช่องลมเยอะมากใช่ไม่เอางี้คือหนูกำลังจะบอกว่าทำยังไงดีไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นหรือว่าอะไรใช่ครับหมายว่าช่วงที่กำลังคบกันใน3เดือนที่เขากลับมาพี่อยากจะแนะนำพี่คืนก่อนคืนพี่จะแนะนำให้ว่ากินเบียร์บ้างเวลาที่เราคุยกับใครอ่ะเราก็อยากคุยกับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายเจ้าชู้นะเราต้องดูว่าตัวเราอ่ะมันน่าอยู่ด้วยไหมใช่นึกออกปะเราต้องดูเราต้องวิเคราะห์ว่าตัวเราน่าอยู่ด้วยไหมแบบระบบห้องอะไรหรือยังไงนะฮะหรือถ้าเราไม่เหมาะจะอยู่กับใครเราก็อยู่กับตัวเองบ้างครับเนาะเราสามารถไปดูหนังเองได้เราไม่ต้องแบบพึ่งพาผู้ชายใช่พี่ก็ดูหนังคนเดียวแล้วมันก่อนที่เราจะเลิกฮะอะไรนะฮะฮัลโหลค่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 ะเข้าลิฟต์ไปแล้วน้องอยู่ในลิฟต์ไงมันก็เลยแบบไม่เอางี้พี่จะบอกให้ว่าปัญหาเรื่องความรักเนี่ยแบบผู้ชายคุยกับเราหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะทุกคนมีข้อแนะนำยังไงบ้างคนดูก็เหมือนกันนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องอะน้องแนนก่อนฮะถ้าคุยหลายคนเหรอคือเราต้องทำให้ตัวเราพิเศษก่อนให้ดึงดูดและน่าสนใจอย่างฉันเนี่ยก็คือแบบต้องทำให้ตัวเองดูแบบในกรณีนี้เราต้องการจะชนะใช่ไหมเราอยากจะเป็น number one ถูกไหมใช่เราต้องการให้เขาดูหอยหาเรามากกว่าที่เราจะไปหอยหาเขาเขาเดือดดูออกสำหรับฉันนะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติผู้ชายมันเหี้ยจริงอ่ะอย่างเงี้ยเขาเคยเหี้ยไปแล้วเขากลับมาเราก็ไม่ควรจะแบบให้เขาเข้ามาในชีวิตเพื่อแบบมาทำลายบรรยากาศชีวิตดีๆของเราเนอะปะในเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นคนพูดช้าพูดน่าเบื่ออะไรเงี้ยทุกคนอยู่ได้มันก็จะเบื่อเนอะปะเราต้องไปหาคนอื่นอีก
ก็ตัดมันออกไปเลยไอ้แค่อาจจะเปิดเพลงตีนาไหมเลิกเหอะใจไม่มีใครกันก็ไปเหอะตาไม่ต้องไม่ไว้ก็เลิกเหอะเนี่ยตีนาเอาสายต่อไปเห็นด้วยกับพี่แม่เห็นด้วยกับพี่นัทค่ะเพราะว่าแบบใครที่แบบมาทำร้ายชีวิตเราแล้วเราไม่ควรมาให้โอกาสเขามาค่ะมาอีกสายนึงค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคนพูดดังๆนี้นะคะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพูดค่ะครับผมชื่ออะไรคะพิกกี้ครับผมพิกกี้โทรจากจังหวัดอะไรคะเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาทำงานที่สมุทรปราการนะครับโอเคเรื่องที่จะเล่าวันนี้เกี่ยวกับเป็นเรื่องเป็นเรื่องชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวของความรักแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ฝากเตือนทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดงั้นอุทาหรณ์ของเราคืออะไรคะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความรักพี่บางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่คาดถึงยังไงค่ะเรื่องค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะพอดี2ปีที่แล้วได้ทำงานเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นเรื่องปกติครับน่าจะเป็นเด็กนะเนาะตอนอายุม6ได้มาทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะได้ทำงานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราเจอใครยังไงก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเนาะสังคมมันกว้างแล้วก็มันจะมีแอปนึงที่เราค่ะจ้ากันนะครับคือเรานัดเจอคนในแอปค่ะใช่ไหมใช่ครับผมแล้วหลายคนอาจจะว่ามั่วก็ว่าได้ครับค่ะไม่มั่วค่ะไม่มั่วนัดเจอนัดเยปกติอะไรยังไงต่อมันมีอุทาหรณ์อะไรคะค่ะคือเราอันนี้นะสอบถามเข้าเรื่องเลยคือเราอกหักจากเขาหรือเราไปติดโรคหรืออะไรยังไงเล่าได้เลยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นผมก็ได้มาตรวจเลือดแล้วมันก็ผลออกมาก็คือเป็นเลือดบวมอ่ะงั้นเดี๋ยวนะถามพี่นิดนึงนะคะว่าระยะเวลาที่เรานัดเยผ่านแอปเนี่ยเราบ่อยครั้งไหมฮะจำนวนกี่คนคร่าวๆก็ได้ฮะประมาณมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพี่แต่มันเป็นเพราะว่าเรามีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใส่ถุงยางอะไรประมาณคือจำนวนไม่ได้เยอะแต่เกิดจากการที่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงยางอาจจะเป็นบางครั้งอะพี่งั้นถามหน่อยทำไมเราถึงไม่ใส่ถุงยางขอเหตุผลเหตุผลตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องซีเรียสเหมือนเพื่อนคุยกันค่ะตอนนั้นอาจเป็นเด็กอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องพอสมควรม.6เขาบอกไม่ถามจริงตอนนั้นเราไม่รู้จักเอ็ดหรอหรือเราคิดว่าโอ๊ยเย็ดไปไม่เป็นหรอกไม่น่าจะใช่ครั้งนี้หรืออะไรไม่เราไว้ใจคนที่มาเจอเราหรือเปล่ามากเกินไปหรือยังไงดูรูปลักษณ์ภายนอกคิดว่าน่าจะไม่ใช่รูปลักษณ์มากกว่าแบบตัวเขายังไม่มีตุ่มใช่ครับเพราะว่าคนเรามันจะคิดแบบนั้นไงอ่ะแล้วเราอันนี้ค่ะพอเรารู้เราไปตรวจเลือดเนี่ยเราทำไมเราถึงอยู่ๆไปตรวจเลือดนะมันเกิดอาการก่อนหรือเรารู้สึกอะไรซึ่งปกติก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดที่จะไปตรวจหรอกพี่แต่มันมีศูนย์ตรวจอยู่ที่นึงเขาให้ตรวจฟรีอะไรประมาณนี้ก่อนหน้านี้มันมีเขาบอกว่าเลือดผลบวกแล้วเราไม่เชื่อเราก็เลยเลือกที่จะไปตรวจอีกรอบงั้นน่าถามโมเมนต์ก่อนค่ะว่าความรู้สึกตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นผลเลือดบวกเนี่ยแวบแรกเรารู้สึกไงรู้สึกเสียใจมากพี่แล้วก็คิดว่ากลัวตอนนี้คือครอบครัวก็ไม่รู้ด้วยครับคือตอนนี้ครอบครัวยังไม่รับทราบตอนนี้เรามีแฟนไหมคะตอนนี้ก็ถามว่าเป็นแฟนไหมก็ไม่เชิงมีคนคุยเราได้บอกเขาไหมคะว่าเรามีผลเลือดบวกไม่ตอนนี้ก็เพิ่งจะคุยกันแล้วไม่กล้าบอกเขาอ่ะแล้วเราได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่เราคุยอยู่ไหมคะตอนนี้ถามว่ามีเพศสัมพันธ์ไหมมีครับแต่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เราจะใส่ถุงยางทุกครั้งครับโอเคครับแล้วเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมยังคะว่าคนที่มีผลเลือดบวกเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องระวังมากกว่าปกติมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเพื่อคนที่เรารักด้วยอันนี้ได้หาข้อมูลไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็ต้องใส่ถุงยางทุกครั้งครับแล้วแต่จริงๆพี่นัทแนะนำนะว่าถ้าเรารักเขาไหมเรารักคนที่เราคุยด้วยไหมค่ะถามว่ารักไหมก็รักแต่ส่วนหนึ่งครับผมกลัวเขารู้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ว่าผมควรจะทำตัวยังไงดีครับเอางี้ประเด็นคือน้องจะโทรมาปรึกษาว่าน้องมีผลเลือดบวกมีคนคุยอยู่ตอนนี้ควรจะบอกเขาหรือไม่
ต้องบอกนะในความถูกต้องคือมันต้องควรบอกอยู่แล้วในความรู้สึกนั้นว่าต้องบอกแต่เขาคงกลัวเสียคนนั้นไปไงจะมีใครแบบว่าเธอเราเป็นเด็กนะหรอไม่เป็นไรนะเขาต่อได้มันยากอะเออมันน้อยเข้าใจเขานะเขาก็ไม่กล้ามันน้อยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเพราะถ้าเรามีความจริงใจเข้าไปอะพอถ้าวันนึงสมมติเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วมันเกิดถุงยางมันแตกหรืออะไรก็ตามแล้วเขาไปติดจากเราอะมันเป็นแค้นเลยนะเออถูกไหมพี่ว่าเราควรบอกเพราะเรากับเราอีกหนึ่งคนอะไปเสี่ยงเลยนะเสี่ยงชีวิตกับเราเราต้องจำความรู้สึกตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นผลเลือดบวกเรารู้สึกยังไงค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากคนนั้นรู้สึกแบบนั้นอ่ะเขาควรที่จะพร้อมรับมือเพราะอย่างเช่นถ้าเขารู้ว่าเราเป็นผลเลือดบวกแล้วเขาอยากคบใช่ป่ะตอนอมอ่ะเขาจะใส่ถุงยางอมละแต่ถ้าตอนเนี้ยเขาไม่รู้เขาจะแบบเฮ้ยอมก็ไม่ต้องใส่ถุงป่ะ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมตอนเนี้ยเราถ้าเราห้ามเห็นแก่ตัวเนาะพี่เขาจะว่ามันยากเอางี้น้องตู้มีอะไรแนะนำไหมจริงๆอะถ้าเกิดเราบอกเขาแล้วเขารับได้แสดงนั่นคือความพิสูจน์นั่นคือความรักจริงเนาะเราก็ถือลองดูมันไม่ใช่แค่เราพิสูจน์กับตัวเองได้ว่าเราเจอความรักเราแล้วใช่นั่นลองดูลองเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจกับคำตอบที่จะได้รับลองเมื่อกี้นี้พี่นัทพูดคำหนึ่งมันสนุกขึ้นมาแล้วมันเป็นคำที่ดีมากคือคำว่าเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่บอกตอนนี้คุณกำลังเห็นแก่ตัวอยู่นะคะค่ะคุณบีห้วยขวางครับอ่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพเยอะๆเราพี่แนะนำว่าจริงๆโรคตอนการมีผลเลือดบวกตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนใช่ตอนสมัยนี้คนที่เขาเป็น HIV เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบปกติแล้วเขามียาให้รับทานนะคะทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้ก็รักษาตามปกติครับผมดีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองพี่แนะนำนะเพราะพี่สี่คนแนะนำว่าให้บอกแล้วก็ผลเป็นยังไงเนี่ยอาทิตย์หน้าลองโทรมาเล่าให้เราฟังด้วยว่าคนที่เราคุยรับได้ไหมนะคะอัปเดตกันได้เรื่อยๆค่ะมีอะไรจะเตือนคนที่นัดเยไหมคะก็อยากจะฝากเตือนทุกคนในเรื่องของมีเพศสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเนาะหลายคนอาจจะมองข้ามว่าหลายคนอาจผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีการตรวจเลือดพาแฟนไปตรวจแผลมันก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยากจะฝากเตือนก็น่าจะใส่ถุงยางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยมันอาจจะมีโรคแทรกซ้อนไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคเอชไอวีอะไรประมาณนี้ครับก็ฝากเตือนทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังเนาะแบบน้องนะฮะแต่ไงพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเรามาสรุปกันก่อนเราสรุปเลยหล่อนเคยมีเพศสัมพันธ์คนแปลกหน้าแบบไม่ใส่ถุงยางหรือไม่เคยแต่ว่าไม่ได้สอดใส่เออเพราะถ้าสอดใส่อ่ะใส่แน่นอนชีเป็นสายภายนอกอยู่เคยไม่มีแบบหน้ามืดตาหมัวไม่เคยไม่เคยแบบไม่ใส่เลยไม่เคยป้องกันทุกรอบป้องกันทุกรอบเราข้ามน้องแนนไปนะข้ามไอทำไมนะไม่เคยกับคนแปลกหน้าหล่อนแปลกๆนะไม่เคยไม่เคยต้องใส่ทุกครั้งสิพี่นัทเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าแต่ให้รับใส่ไงเออเพราะหนูเอางี้ถ้าหนูใส่หนูมีความเสี่ยงถุงแตกเหมือนถ้าให้หนูทาเจลไม่คนอ้วนไม่ได้แปลว่าครัวใหญ่แค่ไม่เล็บนี้พี่นัทแกะยังไงไหนก่อนไหนพูดก่อนยังไงก็ต้องบอกว่ารายการสนุกมากเราจะรับอีกสายดีไหมรับอีกสายหน่อยสายหมดอีกสายเดียวสายสุดท้ายนะเราเข้าลิฟต์เลยเพราะรายการจะแบบว่ามาทุกวันอาทิตย์3ทุ่มไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วกันอ่ะสายสุดท้ายของวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งนะครับพี่หนึ่งจากจังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพครับค่ะโอเคพี่หนึ่งวันนี้เรื่องเล่าที่สุดในชีวิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักครับค่ะโอเคค่ะความรักพี่หนึ่งที่จะเล่าวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าตอนนี้ผมก็เป็นนักศึกษาเรียนทั่วไปครับแต่ว่าทำงานด้วยเป็นพิธีกรนะครับก็คือเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือเหมือนแบบว่าผมได้รับงานงานหนึ่งซึ่งเขาอะเป็นเจ้าของกิจการหนึ่งกิจการเหมือนแบบว่าเชิญผมให้ไปเป็นพิธีกรเปิดร้านที่เขาอะครับค่ะครับแล้วทีนี้ก็ไปเหมือนแบบว่าเปิดร้านกิจการให้เขาครับเป็นงานเปิดร้านเลยแบบนี้ครับแล้วทีนี้ก็จะมีเหมือนแบบว่ามีคนที่ร้านเขามาชอบผมแล้วคนที่จ้างผมไปเนี่ยก็เหมือนแบบเขาบอกว่าเขาเป็นหลานนะแล้วคนที่จ้างผมไปก็คือเป็นลุงแบบนี้ครับก็ได้คุยกับคนนั้นคนนั้นก็เหมือนแบบหาคอนแทคผมแล้วก็ติดต่อผมคุยกับผมมาเรื่อยๆประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่าเขาก็บอกว่าคนนั้นน่ะก็คือลุงของเขามาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็มา
ขามาบอกความจริงว่าจริงๆคนนั้นนะไม่ใช่ลุงเขาก็คือเขามาอยู่กับคนนั้นในฐานะที่ถูกเอามาเลี้ยงอะครับเพราะว่าพ่อคือพ่อแม่เขาเสียชีวิตเป็นผู้ปกครองใช่ครับ อยู่แบบว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่แต่เขาก็ต้องอยู่เพราะว่าเขาก็เรียนหนังสือเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรแต่ว่าคนนั้นถ้าเขาออกมาจากชีวิตของคนนั้นที่เขาอ้างว่าเป็นลุงก็คือเขาก็จะไม่มีอนาคตแบบนี้ครับไม่เราก็จะออกมาทำไมฮะไม่เข้าใจก็เขาไม่ได้อยากอยู่แต่เขาต้องอยู่คือเขาบอกว่าเขาว่ารักผมแต่ว่าผมก็ไม่แต่เดี๋ยวเขารักคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรว่าทำไมต้องออกมาจากลุงอ่ะเหมือนเขามีสัมพันธ์นิดนึงกับลุงใช่ไหมลุงคนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เขาเรียกว่ามีความรักกันแบบชู้สาวหรอใช่ครับลุงคนนี้เขาบอกผมว่าคนนั้นน่ะเป็นหลานแต่จริงๆแล้วเย่ๆกันใช่ครับเขาเป็นแฟนกันอันนี้คืองี้ทีนี้เราต้องเช็คก่อนว่าคนที่เราคุยอ่ะเขาอยากออกมาจริงหรือเปล่าคือผมก็อันนี้ผมก็ได้เขาก็มาบอกความจริงเพราะว่าก่อนที่จะคุยกับเขาอะครับถึงว่าคุยกันประมาณ3เดือนอะไรแบบนี้ก็ตกลงกันว่าคือถ้ามีอะไรก็คุยกันตรงๆห้ามโกหกแบบนี้ครับจนในที่เขาก็ได้บอกอย่างที่บอกครับว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่ลุงเขาแต่ว่าเขาเอามาเลี้ยงค่ะใช่คือเอามาเลี้ยงแล้วก็คบกันเลยใช่ครับแต่ว่าโดยที่คนที่ผมคุยเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากคุยค่ะครับเพราะว่าคนนั้นเขาก็อายุมากแล้วไม่คือตอนเนี้ยคนที่เราคุยอ่ะกำลังจะบอกว่าไม่ได้อยากคบกับลุงคนนั้นแต่อยู่ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงดูอะไรก็ตามใช่ครับฟิลแบบเสียใช่ไหมไม่ใช่ลุงแบบในสายเลือดใช่ไหมใช่ครับคือไม่แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ออกมาเพราะเขามันจะไม่มีอนาคตไงที่เขาบอกอ่ะครับผมอ่ะหยุดเลิกติดต่อกับเขามา1เดือนแล้วก็แนะนำให้เขาว่าตั้งใจทำงานอยู่กับลุงคนนั้นเพราะเขาอยู่ร้านกิจการนี้ด้วยไงครับเขาก็เลยต้องทำงานนี้ด้วยแล้วก็เอาเงินตรงนี้ส่งตัวเองเรียนบวกกับอยู่ไอ้กับลุงคนนี้ครับทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันทับซ้อนมันเป็นการผูกมัดกับความรักความรักมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราชอบคนนี้แล้วจบความรักคือพี่เชื่อว่าเด็กคนนั้นน่ะก็ต้องรักลุงบ้างไม่รักตัวลุงก็รักเงินของลุง มันทับซ้อนเนอะปะใช่เพราะถ้าเขารักเรามากเขาออกมาแล้วสุดท้ายเด็กคนนั้นเขายังรักตัวเองมากกว่าเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่ออกมาเพราะว่ากูรักมึงแหละตุกออกไปกูก็ตุยอีดอกไม่มีเงินจะแดกนึกออกปะใช่ก็ขออยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะผมก็ได้หยุดการติดต่อกับเขามา1เดือนแล้วช่วง 2-3 วันเนี้ยเขาก็ได้มีการติดต่อมาครับแต่ว่าจริงๆถามว่าผมอยากไปไหมอยากแบบกลับไปคุยกับเขาไหมในแนวทางที่ถูกต้องที่คิดไว้ก็คือมันไม่ได้อะครับพี่แต่คือถามว่าความรู้สึกมันก็ค่อนข้างที่จะเฟดตัวออกมายากนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ถูกต้องอะครับถ้าอยากจะออกมาใช่ครับแต่ทุกวันนี้ถามว่าทำงานรับงานเยอะอะไรแบบนี้ยังคิดอยู่ไหมก็ยังคิดอยู่นะครับทุกครั้งถึงแบบว่าเราไปเจอผู้คนเลยมากมายบางครั้งเรากลับมาห้องของเราห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแบบนี้ครับมันก็ยังคิดอยู่ท่านโทษนะคะรับงานอะไรนะคะเป็นพิธีกรเต็มตีครับระหว่างเรียนใช่ครับรู้ว่าเขารับงานเจอคนเยอะจนเลยตกใจท่านโทษค่ะโอเคงั้นเอางี้พี่ว่าเราความรักที่ดีมันควรจะเริ่มต้นแบบถูกต้องตั้งแต่แรกใช่ใช่แล้วมันจะไม่เจ็บนึกออกปะเราไม่ควรไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของหรือถ้ามีแฟนแล้วเราไม่ควรไปคุยใครเพิ่มเนาะครับได้ค่ะงั้นก็คือว่าฝากไว้ถ้าแบบมีอะไรอัปเดตก็โทรมาปรึกษากันได้ใหม่นะคะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ไหมเรื่องนี้ใครน่าสงสารที่สุดใครอีเซียอ๋อเพราะอีเด็กนั่นไปกับอีคนนี้เออคืออีเสียไม่ได้ผิดอะไรเลยนะค่ะเพราะว่าเขาอุปการะเลี้ยงดูให้ทั้งความรักให้ทั้งเงินค่ะแล้วให้อีเด็กเนี่ยคือเทไปก็คือเลี้ยงหุ้ยไงค่ะอาถูกไหมล่ะถูกไม่แต่เสียเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วไงว่าเขาซื้อเด็กอยู่ด้วยเงินไม่คนนี้ยังเราไม่ชัดเจนเขาอุปการะเลี้ยงดูทั้งหมดนะทั้งเพราะอีเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่เขาหายไปตั้งแต่และเด็กคนนี้จริงแหละและเด็กคนนี้ก็คือทำให้เห็นว่าอุ้ยฉันรับมาแล้วฉันก็รักคุณนะฉันอยู่กับคุณนึกออกปะมันก็คือการซื้อความสุขทางอ้อมปะเขาอาจจะรู้ในใจอยู่แล้วมีก็เขาบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอีเด็กคนนั้นใช่กับเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นด้วยความที่เด็กเราไปเจอผู้คนมากมายอ่ะ
ก็เรียงมาเพราะความเอ็นดูมันก็เงียนด้วยมันก็ต้องอะไรนั่นปะนิดนึงปะกูเมาแล้วกูก็เงียงด้วยใช่อ่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกมากจบรายการไหนแล้วสีแต่ว่าเหลืออีกเรื่องนึงยังเหลืออีกเรื่องนึงอะไรไอ้ค่ะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องเสียพี่นัทไงทำไมคือเขาฝากของมาให้หนูอะไรอ่ะเสียพี่นัทเขาฝากของมาให้หนูยี่ดาบอกอยู่บนบ้านเอาดีๆเสียพี่นัทประเด็นคือกลัวเกิดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วโดนแล้วของขวัญเพิ่งมานี่เป็นของขวัญของน้องตู้กับน้องไอ้แคร์ค่ะทำไมถึงแยกอ่ะทำไมซื้อแยกอ่ะเล่าก่อนอ่ะแกงฮิวี่อ่ะจะซื้อของขวัญ3คนอ่ะจะหารกันเออ3คนจะหารกันสมมติอ่ะนี่วันเกิดนิสาหารกันมีนิตูนไอ้แคร์จะหารกันค่ะผ่านวันเกิดกูมาอาทิตย์นึงอีมิกซ์อีมิกซ์ก็ถามว่ามึงจะซื้ออะไรมันผ่านมาเดือนอาทิตย์นึงแล้วจนผ่านมา2อาทิตย์อีมิกซ์ไม่รอแล้วนะซื้อเลยอีมิกซ์ซื้อแยกละไม่แล้วก่อนคือพี่นัทช่วงนั้นพี่นัทกำลังได้บ้านใหม่ไหนแล้วสิไหนแล้วคือพี่นัทกำลังจะได้บ้านใหม่อีมิกซ์ก็บอกเออ EA Care E แล้วอ่ะต้องซื้อโฮมเทเตอร์ให้มันนะข้างล่างมันทุเรศมากเลยนี่นี่ครับว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปดูเลยพยากรณ์พยากรณ์นู่นนี่หายไปหายไปกูซื้อเองแล้วเออหายไปอ่ะกูซื้อเองแล้วอีแล้วสภาอีอีมิกก็อัพสตอรี่นิสาของขวัญนะเข้าไปแค่อ้าวอีทรยศอ้าวอีทรยศกูอ้าวหยอกอีทรยศแล้วเนี่ยมาซื้อต่อแล้วเข็มขัดอีเข็มขัดอีมิกอ่ะ10,000 เท่าไหร่ 15,000 ถูกไหมเออถูกไหมน่าจะเออน่าจะนี่ไงกูคนละ 17,000 เกย์ท็อปบอกไม่ใช่คนละยิ่งกว่า 17,000 อีก 37,000 อ่ะคนเท่าไหร่อ่ะเกือบ 20,000อาจจะใต้หนึ่งอีดอกแทนที่มันได้แล้วละหมื่นเอางี้เมื่อวานกูอ่ะทำงานอยู่ก็อ่านอะไรกูเออโดนโอนสั่งโอนไปก็โอนปุ๊บไปนั่งกินเฮ้ยอยู่วันนี้มีเรื่องสิ่งเงิน50,000นะกูเกี่ยวกับตอนไหนวะไม่เพราะว่าตอนเนี้ยเราอะรวมเงินกันซื้อของขวัญให้อีมิกด้วยที่มันยังไม่รู้ตัวใช่นะแต่มันติดหวยอยู่ก็อยากอยู่กลุ่มนี้ว่ะได้ของดีๆแต่ก็เสียกระตังนะได้แต่บอกนายแต่แม่คุณคนดูหน่อยหล่ออะไรนะพี่ตูนเนี่ยเขาไปไม่เรื่องใบนี้เนี่ยเล่าสิแต่ว่าอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์จ้าท้ายที่สุดแล้วว่าเราก็ไม่เลือกให้นะมันเลือกเองมันทักลายร้านเองบอกมึงจ่ายนะมึงจ่ายนะแม่คนนี้ไม่ชอบเซอร์ไพรส์ก็เลยบอกว่าเวลาซื้อของที่กูชอบนะก็จะแบบส่งเลยส่งเข้าไปในกรุ๊ปเลยว่าอยากได้อันนี้อย่างตอนมันเกิดน้องตูนก็จะทักหาตูนเลยว่าตูนใบนี้ชอบไหมถ้าไม่ชอบเดี๋ยวกูเปลี่ยนแต่มันเป็นคนชอบเรื่องของขวัญให้เพื่อนอ่ะเป็นมันมากเลยนะใช่เป็นมันมากน่ารักไปเลยนะเอาดีๆก็ใบเนี้ยเกือบซื้อแล้วดีนะไม่ซื้อจะได้มาใช้มึงใช้ด้วยกันมันสั้นอ่ะของก๊อฟของก๊อฟเนี่ยใช่ของจริงไม่นะเขาบอกว่าชนชอบมิลเลอร์ลารายการมากเลยคุณนะคะโอเคค่ะอ่ะลาแล้วลาแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะว่าวันนี้ต้องลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสายเชิญอย่าลืมบอกว่าไม่ต้องขอขอบคุณทุกสายก่อนขอบคุณทุกสายนะคะก็บางสายที่โทรมาแล้วชนแสดงว่าดวงยังไม่ถึงเอาไว้รอบหน้าดวงถึงแล้วคุณก็จะได้คุยกับเรานะคะได้การปรึกษาหรือว่ามาคุยแบบเหมือนเททิ้งอะเทขยะอะไปอะมาระบายอะไรก็ได้นะฮะแต่ก่อนนิดนึงว่าต้องมีทักษะการระบายด้วยกันแล้วเราคือห้ามอ่อมใส่ให้เลิศวันนี้คืออะไรปะฉันว่าใส่อีกระเทยอีกระเทยนุ่นนี่นุ่นนี่มีนุ่นนี่อย่าว่าเมาส์นะอีกหนึ่งเลิศก็คือใส่3คนนะสามคนเราโอเคเออแต่ขอบคุณทุกประสบการณ์นะฮะแล้วก็อ่ะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยขอบคุณน้องเอลี่แบ็คคาราคาบ้าขอบคุณเอ็กซ์แคร์ป้าไม่ทำอะไรเลยวันนี้ไม่เล่าด้วยไม่ให้คุณจะมาติดตาม EP หน้าไงไอ้แค่จะมา2 EP ค่ะแล้วจะมาติดตามว่าวันอาทิตย์หน้า3ทุ่มนะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะเป็นใครอีกบ้างนะคะยังไงแล้ววันนี้นะคะตูนมาเร็วมาทำท่ารายการก่อนค่ะเออต้องลาไปก่อนกับรายการไหนเล่าสิ